วิธีสังเกตกลิ่นของสัมภเวสีกลิ่นของชาวโลกทิพย์และ9สัญญาณที่บ่งบอกว่าคุณกำลังจะเจอกับผีก่อนจะไปรับฟังก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้กับทางเราด้วยนะคะสัมภเวสีครูบาอาจารย์ท่านบอกว่าคือคนที่ตายก่อนอายุไขเรียกว่ามีกรรมที่เรียกกันว่าอุปฆาตกรรมมริตรอนตัดรอนเสียตั้งแต่ยังไม่หมดอายุไขท่านพวกนี้เวลาตายทางนรกไม่ต้องการทางสวรรค์ไม่ต้องการบุญที่ทำไว้ยังไม่ให้ผลหรือว่าบาปที่ทำเขายังไม่ให้ผลยังไม่ถึงเวลาที่เขาจะเรียกไปสอบสวนและจัดการลงโทษมีสภาพเหมือนกับคนออกจากบ้านนี้แล้วไปเข้าบ้านนู้นไม่ได้จะกลับเข้าบ้านนี้ก็ไม่ได้เดินไปเดินมาอยู่ด้วยความลำบากอยากจะกินอะไรก็หากินไม่ได้ผีประเภทนี้เรียกว่าสัมภเวสีแปลว่าพวกแสวงหาที่เกิดสำหรับรูปแบบของกลิ่นของชาวโลกทิพย์ก็มีหลากหลายที่คนมีกายสัมผัสได้กลิ่นทั้งที่บริเวณนั้นมองหาแล้วไม่มีสิ่งที่ส่งกลิ่นยกตัวอย่างเช่น 1. กลิ่นหอมคล้ายดอกไม้น้ำปรุงน้ำอบกำยานเป็นกลิ่นเทพเทวดาสิ่งศักดิ์สิทธิ์กุมารเทพมีพลังที่ดีมาก 2. กลิ่นบุหรี่มวนใบตองเป็นกลิ่นฤาษีเจ้าที่บรรพบุรุษวิญญาณนักรบโบราณเสื้อบ้านเสื้อเมืองท่านมาแบบมีเหตุผล 3. กลิ่นธูปเป็นกลิ่นของวิญญาณที่เสียชีวิตไม่นานและยังวนเวียนบริเวณนั้นรอเวลาไปเกิดมีเยอะมาก 4. กลิ่นคล้ายยาหอมยาลมโบราณเป็นกลิ่นวิญญาณที่มาขอส่วนบุญขอความช่วยเหลือ 5. กลิ่นเหม็นเน่าสาบเป็นกลิ่นวิญญาณที่มีพลังด้านลบส่วนใหญ่จะน่าเวทนาเช่นมีความทุกข์มากมีห่วงหรืออาจมีจิตอาฆาตพยาบาทหรือเป็นวิญญาณร้ายมนต์ดำของต่ำเมื่อท่านใดที่กลิ่นข้างต้นไม่ต้องกลัวถือว่าดีเพราะแสดงว่าท่านมีกายสัมผัสและได้รับรู้ว่ามีชาวโลกทิพย์ที่มีบุญสัมพันธ์กับท่านวนเวียนอยู่บริเวณนั้นดังนั้นเมื่อได้กลิ่นธูปดังกล่าวคนโบราณมักสวดมนต์แผ่เมตตาและอุทิศส่วนบุญส่วนกุศลไปให้แต่เรามักจะไม่ทราบว่าเป็นใครเท่านั้นเองจึงมักแผ่เมตตาและอุทิศส่วนบุญแบบไม่เจาะจงหรือแบบเจาะจงให้แก่บุคคลที่เรารู้จักหรือญาติหรือกล่าวถึงเหตุผู้ที่ทำให้เราได้กลิ่นแห่งธูปนั้นโดยคนที่ตายใหม่บุญและบาปยังไม่ได้ช่องส่งผลก็ยังวนเวียนอยู่ในโลกกลิ่นกายละเอียดจะเหมือนกับกลิ่นตัวเมื่อตอนยังมีชีวิตเมื่อบุญและบาปเริ่มส่งผลถ้าเป็นพวกทำบุญมากกว่าบาปและบุญได้ช่องส่งผลกลิ่นตัวของกายละเอียดจะมีกลิ่นหอมเหมือนทายธรรมที่เคยทำบุญเอาไว้เช่นดอกมะลิดอกบัวที่เคยถวายหรือกลิ่นธูปเป็นต้นถ้าเป็นพวกทำบาปมากกว่าบุญและบาปได้ช่องส่งผลกลิ่นของกายละเอียดก็จะเหม็นเหมือนศพเมื่อบุญและบาปส่งผลเต็มที่จนกายละเอียดส่งผลไปสู่ปรโลกถ้าบุญส่งผลไปสู่สุคติจะเป็นภูมิเทวดารุกเทวดาอากาศเทวดาเทวดาชั้นจตุมหาราชิกาดาวดึงตามลำดับกลิ่นของกายทิพย์ก็จะหอมตลบอบอวลขึ้นไปเรื่อยๆตามกำลังบุญถ้าบาปส่งผลไปสู่ทุกขติเช่นไปเกิดเป็นเปรตสัตว์นรกกลิ่นของกายละเอียดก็จะเหม็นขึ้นเรื่อยๆตามกำลังบาปและสำหรับ9สัญญาณหลอนที่บ่งบอกว่าคุณอาจจะกำลังเจอผี 1. หมาหอนจัดว่าเป็นขั้นเบสิกเจอในหนังผีเกือบทุกเรื่องมักเป็นผีที่ใช้หมาเป็นเครื่องมือใช้หมาที่มีประสาทสัมผัสการรับฟังคลื่นความถี่สูงได้มากกว่าคน 2. กลิ่นบางผีก็ส่งกลิ่นมาทักทายแนวอนุรักษ์ธรรมชาติกลิ่นดอกไม้อ่อนๆมักเป็นดอกไม้โบราณอาทิปีบดอกแก้วมะลิดอกไม้ฝรั่งอย่างลิลลี่ลาเวนเดอร์อะไรแนวนี้ไม่มาหรือบางผีก็มาแนวอโรมาท
ธูปเทียนตลบอบอวลหรือจะสายฮาร์ดคอร์หน่อยก็เหม็นสาบเอียนเอียนกลิ่นแผลเน่าเลยเถิดไปจนถึงกลิ่นศพระดับความรุนแรงของกลิ่นก็ว่ากันไปบางทีมาแบบโชยๆพอมาดามหอมชื่นใจหรือบางทีก็เหม็นเข้มขมคอ 3. เสียงผีกลุ่มนี้เรียกได้ว่าเป็นแนวเรียกร้องความสนใจเปิดน้ำตอนดึกๆบ้างเคาะประตูบ้างบางผีก็ขี้เล่นเดี๋ยวก็มาส่งเสียงหัวเราะข้างหูหรือมาแนวธรรมะธรรมโมจะสวดมนต์ไล่บางทีก็มาสวดด้วยซะงั้น 4. ขนลุกใครเปิดแอร์ลบ5ก็ไม่ใช่ปวดท้องก็ไม่ใช่แต่มันจะเกิดอาการหนาวเกิดอาการขนลุกเกรียวกราวลุกตั้งแต่ขนแขนยันขนหัวสันนิษฐานได้เลยว่าอาจจะมีพลังงานอะไรบางอย่างซ่อนอยู่ก็เป็นได้ 5. เงาชอบมาให้เห็นปลายตามาเป็นเงาดำๆตะคุ่มตะคุ่มหรือบางทีก็เห็นเป็นสีขาวๆแวบผ่านสายตาไปอย่างรวดเร็วบางทีก็รู้สึกว่ามีคนมองอยู่แต่พอหันไปไม่เห็นใครสักคน 6. สัมผัสมาแบบให้รู้ตัวลูบตัวลูบไล้แขนขาหน้าผมหรือจะเป็นสายซาดิสหน่อยก็กระชากดึงลงมาจากเตียงก็มี 7. ละเมอคนละเมอไม่น่ากลัวที่น่ากลัวคือคนที่อยู่กับคนละเมอเต็มไปด้วยคำถามที่ว่ามันนอนพูดกับใครทำไมอยู่ดีๆก็หัวเราะกับใครตกลงว่ามันละเมอแต่คนที่เจอผีคือคนที่นอนด้วย 8. ผีอำผีสายเงียบมาแบบเงียบๆแต่อาการเพียบหายใจไม่ออกขยับตัวไม่ได้จะพูดก็เหมือนอะไรมาอุดปากไว้ตะโกนออกไปก็ไม่มีใครได้ยินอำกันอย่างนี้มีนัยสำคัญและมีระยะเวลาหลังสะบัดหลุดมาได้ด้วยความนึกถึงพ่อแก้วแม่แก้วพระที่เคารพและบทสวดมนต์ต่างๆเหงื่อการจะแตกท่วมตัวอย่างมากมายและ9เต็มๆไม่เว้นเว้อไม่อารัมภบทไม่ต้องอยู่รอการอธิบายถึงจุดนี้ตัวใครตัวมันสุดท้ายนี้ขอขอบพระคุณและขออนุโมทนาสาธุสำหรับผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องในการจัดทำเรียบเรียงเนื้อหาดีๆแบบนี้มาให้กับท่านผู้ฟังได้รับฟังกันและขอขอบพระคุณท่านผู้ฟังทุกท่านที่มีส่วนในการรับฟังถ้าท่านชื่นชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้กับทางเราด้วยนะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ